ความจริงไปธุระที่นู่นไปดูแลรักษาท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงท่านไปเผลอเดินอีทางกระดูกเละเลยโทษกระดูกปวดที่จริงไปปวดด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้หรอกครับบางทีท่านอาจจะมีไม่บอกเราก็ได้ท่านไปทํามันปวดอ่ะฮะแล้วก็เราทําให้ท่านหายปวดแล้วก็พอแล้วไปรู้ได้สมมากไปทําไมล่ะใช่ไหมล่ะปวดหลังปวดเอวไปถึงก็ใส่เข็มขัดเลยนะครับเข็มขัดเสียงดังดึงที่เราแก๊กทีไอ้เข็มขัดกันเดี๋ยวโอ้ยผูกไว้ทําไมรําคาญอ่ะฮะมันเป็นวิธีการของเขามันปวดปวดเอวปวดหลังปวดกระดูกเสร็จแล้วบอกกระดูกผุอายุ82แล้วพูดมาแล้วมันก็ไม่ผิดเขาบอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่กระดูกผุมันปวดเอาหายปวดเดี๋ยวนี้นะสุดท้ายท่านก็หายหายดีไม่ดีท่านก็เดินเตะของได้แล้วกันนี่ไงนี่ไงโอ้ยวันนี้ท่านปล่อยเลคเชอร์มันเต็มๆนั่นเลยเดี๋ยวสังเกตนะเดินเตะเขาอย่างเงี้ยผมเรียกว่าเดินท่านนั่งใส่เข็มขัดนิรภัยนั่นก็ประเภทรัดเอวนั่นแหละผมเรียกว่าเข็มขัดนิรภัยโอเคไหมครับหนักๆเข้าแล้วปล่อยทิ้งหมดอะไรเจอลุงไม่ได้หรอกลุงไม่คุยมากนะอย่างหน้าอย่างเดียวถือว่าคนไหนที่ดูก็ถือได้ว่าได้มีโอกาสได้ฟังเลคเชอร์นะครับเลคเชอร์คนคนหนึ่งก็จะมีหลายๆอย่างครับใครเดินผ่านไปก็ต่อไปนั่นแหละครับลุงไปลุงก็คว้าเลยนะครับไม่ได้พูดสักคำเดียวนะแต่ก็พูดก็พูดคว้าแข้งคว้าขาเลยเพราะว่ารู้ที่มานี่ตัวนี้สำคัญมากเลยนี่ตัวเนี้ยนี่ภาพนี้สำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดแล้วท่านก็เข้าใจมากเลยนะให้ดูโอ้ยท่านโยงหลายโยงไม่ทราบไว้นะครับมีผู้คนไม่เข้าใจท่านเยอะแยะแต่ลงสบายเลยนะด็อกเตอร์สองใบด็อกเตอร์สองใบด็อกเตอร์สองใบที่สองคือใบแถมแล้วใบแถมหมายความว่าคือคนที่เขามีสิ่งนี้พวกเขาเขียนเปเปอร์เพียง75หน้านะคืออธิบายความที่ท่านมีท่านเป็นอะไรครับอธิบายปุ๊บคนเขาอ่านปุ๊บก็จะเข้าใจปื๊ดนะสถาบันได้สถาบันหนึ่งให้ยกด็อกเตอร์อีกหนึ่งใบท่านได้สองใบมาใบแรกก็ทำเกือบตายใบที่สองเป็นของแถมประมาณนั้นก็มันก็ง่ายสิครับคือเห็นท่านก็ไม่เคยพูดใครให้ใครฟังนะว่าท่านมีด็อกเตอร์อยู่สองใบท่านก็ไม่เคยพูดเป็นคนที่เก็บในสิ่งที่ควรเก็บอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ได้มาอะไรมาโอ้มาอวดอย่างนี้ดีกว่าแต่ท่านก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจในสิ่งที่ท่านได้ศึกษากันมาในรูปแบบของวิชารัฐศาสตร์รัฐอะไรประชาศาสตร์ก็แค่นั้นนั่นแหละครับมันเป็นจะต้องเรียนนักปกครองต้องเรียนครับที่จริงน่าจะเป็นวิชาของข้าราชการทุกคนต้องเรียนผมว่ารัฐศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์รัฐคือประชาชนอย่าคิดมากไม่มีประชาชนจะมีรัฐได้ไง1ต้องมีประชากรนะ2มีพื้นที่นะ3มีกฎหมายแค่นั้นเองใช่ไหมก็ถือว่าเป็นรัฐะขึ้นมาได้ไม่มีประชากรมีจะเป็นรัฐะได้ไงเพราะนั้นเริ่มต้นต้องประชากรเริ่มต้นจากประชาชนนะคำว่ารัฐะรัฐศาสตร์ศาสตร์พุทธศาสตร์ก็เอาศาสตร์ศาสนาเข้ามาใส่เข้าไปก็เอาหลักศาสนาต่างๆทุกศาสนาเข้ามาใส่เข้าไปในการบริหารจัดการนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ผมไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วยเลย รัฐประศาสนศาสตร์อะไรก็ผมก็จำไม่แม่นสักทีนึงวะลิ้นมันไม่ค่อยจะไป
โอเคจบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุกๆวันเราจะป้องกันอย่างไร